การผจญภัยใหม่ครั้งล่าสุดของแครชวิ่งลุยบอสและการวาร์ปแบบคลาสสิกในมือถือแครชบันดิคูสกลับมาแล้วครับแต่คราวนี้จะมาวิ่งกันบนมือถือนั่นก็หมายถึงการวิ่งลุยด่านด้วยความเร็วสูงทั่วทั้งวูมป้าไอแลนด์เพื่อพิทักษ์เผ่าผู้พบจากด็อกเตอร์นีโอครอเทคผู้ชั่วร้ายทลายลังหลีกหนีสิ่งกีดขวางและวิ่งด้วยตัวละครสุดโปรดของคุณพร้อมรับรางวัลสร้างฐานทัพและประดิษฐ์อาวุธทุกอย่างคือ Crash ที่ปรับแต่งได้นั่นเองเป็นการเล่นเกม Crash Bandicoot ที่สุดคลาสสิกกันเลยทีเดียววิ่งสไลด์กระโดดด้วยตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์ของ Crash Bandicoot วิ่งผ่านสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์และออกสำรวจ Total Woods Lost City Temple Ruin รวมถึงทางวิ่งอื่นๆมากมายสะกดรอยเส้นทางลับและวิ่งเข้าไปยังจุดลับบนเกาะเพื่อการท้าทายในเกมและก็รับรางวัลต่อสู้กับบอสของแครชที่ดีที่สุดต่อสู้กับตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นสกอร์โปริล่าไนทรัสไบโอนีนาโครเทคหรือดิงโกดิลเพื่อรับรางวัลสุดเท่เอาชนะอย่างมีสไตล์ปรับแต่งแครชเพื่อรับแต้ม XP พิเศษประดิษฐ์เครื่องมือและอาวุธร่วมทีมกับตัวละครยอดนิยมตลอดกาลซึ่งก็คือโคโค่บันดิคูตและออกตามหาศัตรูทั่วทั้งเกาะออกไปวิ่งลุยและปลดล็อกรางวัลเพื่อสร้างอัปเกรดและปรับแต่งฐานทัพเก็บส่วนผสมจากคอลเลกชันของการวิ่งเพื่อประดิษฐ์เซรุ่มและสิ่งปลูกสร้างปลดอาวุธเช่นระเบิดและปืนลำแสงเพื่อวิ่งลุยต่อสู้และก็รับรางวัลรับรางวัลในเกมและปรับแต่งแครชปลดล็อกสกินและเครื่องแต่งกายของตัวละครดังเพื่อสร้างและปรับแต่งแครชบันดิคูตของท่านให้ไม่เหมือนใครปรับแต่งแครชออกไปวิ่งแล้วปลดล็อกการท้าทายตัวละครและรางวัลเพื่อบูสต์บันดิคูตให้เกมของท่านวิ่งเล่นกับเพื่อนในโหมดมัลติเพลเยอร์รับฝีมือให้พร้อมและไปร่วมวิ่งกับบันดิคูตตัวอื่นๆด้วยโหมดมัลติเพลเยอร์กึ่งประสานวิ่งไปบนเกาะร่วมกับเพื่อนแครชที่ได้รับการปรับแต่งมาแล้วและสร้างพลพรรคบันดิคูตแบบมีสไตล์ด้วยตนเองเก็บแต้มแครชในเกมแต่อันดับตารางคะแนนทั้งแบบเล่นคนเดียวและเล่นเป็นทีมเพื่อรับรางวัลแครชบันดิคูตออนเดอะรันเป็นเกมเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็คงจะต้องมีเกลือมาให้เราเสียตังค์บ้างล่ะนะและเกมนี้ก็ต้องต่อเน็ตเล่นด้วยและที่พิเศษไปกว่าใครก็คือหากคุณลงทะเบียนล่วงหน้ายังจะได้รับสกินไฮยีน่าสุดพิเศษอีกด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ